วยนะเจ้าไปหาหมอเดี๋ยวนี้หมอมาด่าแล้วว่าไปอย่างยังมาจับได้ยังน้ำตาลยังมาคุมมาได้สักเตี้ยนะเจ้าเนาะมันเดี๋ยวนี้หมอบอกว่าโอเคคุมแบบนี้ต่อไปได้เอ๋ยไอ้ยาเนาะกะเนี่ยเจ้าน้ำตาลในเลือดเนี่ยมันก็เกี่ยวกับอาหารการกินเนาะคนถึงห้องไงแล้วคะว่าโรคเบาหวานเกิดจากโรคที่พฤติกรรมของเราสร้างขึ้นเองนะเจ้าเนาะตีเพชรซาเชมเพื่ออาเนี่ยกินตัวเลิฟเนี่ยก่อนจะกินอาหารเนี่ยพ่อว่าอย่างละค่ะตัวเลิฟเนี่ยมันเป็นใยอาหารตีละลายน้ําได้พอละลายน้ําได้นะเจ้ามันก็จะละลายน้ําแล้วก็ไปอยู่ตรงบริเวณลําไส้ของเขาลําไส้เนี่ยเป็นตีที่ว่าเขาย่อยอาหารแล้วมดอ่ะพร้อมที่ว่าจะเอาไปดูซึมส่วนกระจายไปให้ส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยเมื่อมีตัวใยอาหารเนี่ยเข้าไปช่วยฉะนั้นมันก็เลยยังเกิดการดูดซึมของกลูโคสได้จากลงกว่าเดิมนั่นก็คือไปชะลอการดูดซึมกลูโคสนั่นเองเพราะระดับน้ำตาลในเลือดของอาเนี่ยมันค่อนข้างจะคงที่มันก็มันก็ยากของอาเนี่ยบ่ค่อยยากจะกินอะยังจุกจุกจิกจิกเมื่อไรที่ว่าอากินอะยังจุกจิกเข้าไปเนี่ยมันก็จะซ้ำยากเขาเนี่ยมีน้ำตาลขึ้นมาให้เหมาะน้ำตาลกะขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงอย่าพอน้ำตาลขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบต่อฮอร์โมนอินซูลินบางทีฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยโอ้ค่าแบบเนี่ยการย่างงานมาเมินเนาะชูกับมาช่วยค่าอย่างเร็วก้าอีเนี่ยมันก็เลยยังฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยเกิดภาวะดื้ออินซูลินได้ทํางานได้บ่ดีคุณตากับเขาได้ละอีเนาะการกินตัวเนี่ยก็จะเข้าไปช่วยในการที่ว่าไปชะลอการดูดซึมน้ําตาลแล้วเขาก็จะไปเร่งการดึงเอาน้ําตาลจากในเซลล์ของเขาเนี่ยค่ะออกมาใช้ได้ตัวนี้กินต่อไปเมินเมินเป็นอย่างก็เขาไม่ได้เป็นอย่างเจ้าทุกคนเพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นสารสกัดจากธรรมชาติแล้วก็เขาเป็นใยอาหารตีเข้าไปช่วยในการชะลอการดูดซึมแป้งน้ำตาลนั่นเองเนาะจนตัวนี้ตีน้องเพชรเชมซึ่งอากินต่อมาคืนนะมันเข้าไปช่วยในการดีท็อกร่างกาย5อย่างก็คือยังคืออวัยวะต่างๆเด่นๆของร่างกายของเขาเนี่ยมันทํางานได้ดีขึ้นมากกว่าเดิมนะแล้วก็ในเนี่ยมันมีตึงใยอาหารตีละลายน้ําได้นั่นก็คือเข้าไปในลำไส้ของเขาแล้วเกิดเหมือนกับเป็นตัวตีเป็นตะไคร้ก้องไว้บางทีมันดูซึมน้ำตาลไปไว้มากกว่าเดิมนะแล้วก็มีใยอาหารตีว่าบอลลายลายน้ำบอลละลายน้ำมีอยู่ตีประมาณ820 มิลลิกรัมเนาะตัวใยอาหารตีบอลละลายน้ำเนี่ยเข้าไปสู่ในกระเพาะของเขาแล้วมันบ่สามารถละลายได้ฉะนั้นคือมันกลับไปย่างเหมือนกับเพิ่มปริมาณของของตีว่าอาจะเอาไปใส่ในตองในกระเพาะของอาเนี่ยมันกะสมมติว่ามันใส่ได้100อาเอาใยอาหารเนี่ยเขาไปใส่เร็ว50เขาก็สามารถจะหับอาหารเข้าไปได้แค่ประมาณ50เนาะพอได้หับอาหารน้อยกว่าเดิมเนี่ยแต่ว่าน้ําตาลกะคุ้มไม่ดีกว่าเดิมเพราะว่าเขาเข้าไปยังชะลอการดูดซึมน้ําตาลก็ค่อยๆดูดซึมพอเขาเอากินเข้าไปน้อยกว่าเดิมพลังงานที่เข้าใจในแต่ละวันอาการยากการยากงามเหมือนปกติของอาเนาะเมื่อพลังงานตีเข้าคือเอากินเข้าไปทุกๆวันเนี่ยค่ะมันน้อยกว่าพลังงานตีว่าอาเอาใจออกมาเนี่ยร่างกายก็จะไปดึงพลังงานสำรองตีอยู่ในรูปแบบของไกลโคเจนซึ่งมันมีน้ำตาลอยู่นะคะเนี่ยดึงออกมามากเลยเนี่ยน้ำตาลของอาเตียเนี่ยไปหาหมอก็เลยหมอว่าจะได้เพราะว่าน้ำตาลมันดีขึ้นกว่าแต่เดิมแต่ว่าน้ำตาลจะดีขึ้นเป็นที่ปกติจะได้เนี่ยไปพอคลิปนี่นะเพชรเชมคือผมพูดไว้ขึ้นแล้วนะเนอะนะสู้ต่อไปน้ำตาลเขาจะต้องดีมากขึ้นกว่าเดิมเจ้าอา